สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาพูดถึงเรื่องการวาดภาพที่มีรูปแบบเดิมๆซ้ำๆนะครับว่าจะทำให้ฝีมือพัฒนาขึ้นได้ไหมคำตอบนะครับสำหรับพี่จุนนะก็คือไม่ได้นะนะครับควรน้องๆควรจะวาดรูปในหลายๆรูปแบบนะครับอย่างน้องๆบางคนเนี้ยอาจจะวาดแต่ลายไทยใช่ไหมนะครับรูป สิงสาราสัตว์รูปคนอะไรก็ไม่เอาเลยนะรูปการ์ตูนก็ไม่วาดเลยนะครับมันก็จะทําให้ไม่ฝีมือของน้องๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขยับขึ้นไปนะครับก็คือน้องๆก็จะวนกับรูปแบบที่น้องๆคุ้นเคยนะครับกับการวาดสมมติน้องๆชอบวาดลายไทยนะครับน้องๆอาจจะวาดได้นะครับทั้งพญานาคทั้งคุดทั้งอะไรเงี้ยนะครับได้หมดเลยแต่ว่า เวลาน้องๆที่น้องๆจะมาวาดภาพแบบภาพกระตูนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะทําให้น้องๆเนี่ยนะครับไม่มีความคุ้นเคยใช่ไหมครับก็เลยวาดไม่ได้นะครับพี่จุนมองว่านะถ้าน้องๆวาดาคนไหนเนี่ยที่ชอบในการวาดรูปเนาะนะครับถ้าน้องๆเนี่ย ใช้ลักษณะเดียวกับพิจุนทําเหมือนพิจุนเนี่ยก็คือวาดทุกรูปแบบเนี่ยนะก็จะทําให้น้องๆเนี่ยนะครับฝีมือนะครับก็จะกว้างกว้างไกลขึ้นนะครับก้าวหน้าขึ้นนะครับหลายรูปแบบนะครับช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยมันอาจจะยากนะครับแต่ถ้าน้องๆเนี่ยนะครับพยายามทําค่อยๆทําไปฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะดีเนาะ นะครับเหมือนที่ศิลปินบางคนเขาก็จะวาดภาพลายไทยอ่าแล้วก็วาดอุตรตาแมนใส่ไปด้วยหรืออะไรเงี้ยนะครับบางคนเขาก็อาจจะเก่งนะครับรอบด้านเลยนะครับวาดทั้งการ์ตูนทั้งลายไทยนะครับภาพคนภาพเหมือนนะครับหรือว่าวาดอ,าออกแบบตึกรามบ้านช่องอะไรก็ได้นะครับ เนี่ยคือความสามารถนะครับถ้าเราฝึกไว้หลายๆอย่างเนี่ยก็จะดีนะครับโดยภาพรวมนะครับจะทําให้น้องๆเนี่ยนะครับมีทักษะในหลายรูปแบบในการวาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่จุนก็ให้คําแนะนํานะครับเท่าเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้าพี่จุนก็พยายามจะทําคลิปในลักษณะแบบนี้นะนะครับเทคนิคให้คําแนะนําอะไรน้องๆนะครับ ที่ไม่ยาวมากคลิปไม่ยาวมากเดี๋ยวน้องๆดูกันเบื่อนะครับนะครับก็เอามาพูดคุยกันนะครับสาหรับคลิปนี้พี่จุนต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ